สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์กันยิ่งมาอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.ค่ะดิฉันได้มีโอกาสมาสังเกตการในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่1ซึ่งเกิดจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างสำนักงานกปร.กับทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะคะจึงเกิดเป็นการอบรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะไปดูบรรยากาศในการอบรมรวมทั้งวัตถุประสงค์และความคาดหวังความสำเร็จของการอบรมในครั้งนี้กันค่ะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กปร.สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและผู้บริหารเทศบาลทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาสู่ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรระดับต่างๆของเทศบาลจริงๆแล้วสำนักงานกปร.เนี่ยได้จัดอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเนี่ยมา3ปีแล้วแต่อันนั้นเราได้เชิญข้าราชการที่ทำงานอยู่กับโครงการอันนี้มาจากพระราชดำริเนี่ยมาอบรมแล้วขณะเดียวกันเราก็เชิญสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมาร่วมด้วยหลังจากนั้นทางสมาคมสันนิบาตเนี่ยเขาส่งคนมาแล้วเขาเกิดความประทับใจเขาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเขาจึงไปหารือกันในสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะผู้บริหารของเทศบาลโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่ารุ่นที่หนึ่งของสำหรับผู้บริหารเทศบาลซึ่งก็คือนายกเทศมนตรีซึ่งปัจจุบันในทั่วประเทศมี 2,000 กว่าแห่งซึ่งเราคัดมาทั้งเนี้ย40กว่าท่านเราคงต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนเพราะนั้นเขาก็จะสัมผัสกับพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเลยเขาก็เลยมาเซ็น MOU ลงนามร่วมกันแล้วก็ได้ดำเนินการและครั้งนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หนึ่งสำหรับผู้บริหารของเทศบาลเนื้อหาที่ทุกท่านจะได้มาอบรมในหลักสูตรมีอะไรบ้างคะคือเราโชคดีที่เราได้วิทยากรซึ่งเป็นคนที่ได้ทำงานกับโครงการเรื่องจำเนียเนี่ยมายาวนาน 30-40 ปีนะไม่ว่าจะเป็นท่านองคมนตรีอำเภอเจริญนรงค์ท่านดร.สมุทรท่านตีรุ่งคุณหรือแม้แต่องคมนตรีเกษมวัฒนชัยท่านก็ได้ให้โอกาสในการที่จะมาให้ความรู้กับผู้บริหารของเทศบาลเพื่อที่จะต้องเห็นเรียนรู้ในขณะเดียวกันครั้งเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการมากมายเราจะเน้นเรื่องตัวอย่างความสำเร็จหรือประสบการณ์ของผู้ที่ได้ทำงานรับใช้โครงการอันเนื่องจากท่านมาเรียกว่าหลักการทฤษฎีคงได้ยินกันมาเยอะแล้วเราจะเน้นไปถึงการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราจะเน้นคือให้เขาไปดูของจริงแล้วเราก็จะให้กันบ้านเขาไปต่อเขาต้องไปคิดต่อว่าหลังจากนี้แล้วจะต้องมาทำอะไรที่จะร่วมกันในการจะนำเอาตัวอย่างความสำเร็จของไปสู่ประชาชนในเทศบาลต่างๆให้มากขึ้นผมคิดว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็ดีหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีก็จะมีส่วนสำคัญที่ใกล้ชิดกับประชาชนและหน้าวันนี้บทบาทหน้าที่เขาเพิ่มมากขึ้นเขาคงไม่ได้ทำแค่ว่าเก็บขยะอย่างเดียวละแต่ทำเรื่องยังไงให้ประชาชนได้มีความรู้มีอาชีพมีรายได้ถ้าผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ตัวเกษตรกรเองได้มีโอกาสมาเรียนรู้มาเห็นแล้วก็นำสิ่งดีๆอย่างนี้ไปสู่การปฏิบัติไปสู่การดำเนินการเขาก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวอย่างเหล่านี้มันได้ผ่านการพิสูจน์มันได้ผ่านหลายๆอย่างจนตกผลึกเป็นของที่คิดว่ามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วเราจึงนำไปสู่พี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณท่านเลขามากๆค่ะและนี่ก็คือโครงการดีๆที่ทางกปร.ยังมุ่งขยายผลต่อไปกับเครือข่ายในทุกๆระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศนะคะ Variety Today by สายสวรรค์เกิดยิ่งลาไปแล้วค่ะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ